สวัสดีครับท่านยินดีต้อนรับกลับสู่เกม Warp Tanks นะครับโดยผมบารอนี่เช่นเคยครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาเล่นรถถังคันนี้ครับผม T26E5 นะครับรถถังหนักพรีเมียมเทียร์8นะครับของอเมริกานั่นเองนะครับผมก่อนเราจะไปพูดถึงเจ้ารถถังคันนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนครับที่เข้ามารับชมคลิป Warp Tanks คลิปนี้ของผมนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากฮะก็สำหรับรถถังคันนี้นะครับเป็นรถถังพรีเมียมคันที่2นะครับของผมที่ผมได้ทำการซื้อมานะครับคันแรกก็คือ Defender นั่นเองนะครับจริงๆผมตัดสินใจอยู่นานมากนะว่าจะเลือกคันไหนนะครับผมมีอยู่ในใจ2คันนะก็คือมีคันนี้นะครับ T26E5 แล้วก็อีกคันนึงก็คือรถถังหนักฝรั่งเศสนะครับชื่ออะไรนะ AMX M449 ครับผมตัดสินใจอยู่นานมากนะครับแต่ในที่สุดผมก็เลือกได้ก็คือเอาเจ้า T6E5 นั่นเองนะครับคือมันตอนนี้มันลดราคาอยู่นะประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเหลือคันละ 1,200 นะครับแต่ไม่รู้คลิปนี้ออกเนี่ยมันจะเลิกลดหรือยังอาจจะเลิกลดราคาไปแล้วนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงสเปคคร่าวๆของมันก่อนละกันก่อนที่เราจะไปเล่นกันนะครับผมโอเคครับมาเริ่มที่อำนาจการยิงก่อนนะครับเจ้ารถถังคันนี้นะใช้ปืนขนาด90มิลลิเมตรนะครับก็ถือว่าขนาดเล็กนะถ้าเทียบกับรถถังหนักเทียบ8ส่วนใหญ่นะครับกระสุน AP นะครับเจาะเกราะอยู่ที่230มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ดาเมจอยู่ที่240นะครับแต่ดูกระสุนทองครับกระสุนทองเป็น APCR นะครับกระสุนธรรมดาก็เป็น APCR นะสำหรับรถคันนี้นะครับค่อนข้างแปลกเลยนะแต่ดูครับกระสุนทองเจาะ259ครับเยอะกว่ากระสุนธรรมดาประมาณ29มิลลิเมตรอ่ะถือว่าน้อยนะสำหรับกระสุนธรรมดากับกระสุนทองครับแน่นอนแหละมันเป็น APCR เหมือนกันนะส่วนพลรถเนี่ยผมใช้พลรถของ T29 มานะครับคือฝึกไปจนตัวด้วยพลรถมันยังสกิลไม่ครบนะครับโอเคครับมาดูเรื่องเลือดกันบ้างนะครับเลือด 1,500 ครับผมส่วนค่าเกราะนะครับเกราะตัวรถนะครับด้านหน้า152มิลลิเมตรครับด้านข้าง76มิลลิเมตรนะครับและด้านหลัง50มิลลิเมตรครับผมส่วนเกราะของป้อมปืนนะครับด้านหน้า190มิลลิเมตรนะครับด้านข้าง114มิลลิเมตรนะครับและด้านหลัง127มิลลิเมตรครับผมดูความเร็วกันบ้างครับไปข้างหน้า 40.2 นะครับถอยหลัง15ครับผมถือว่าเป็นรถถังหนักที่วิ่งค่อนข้างเร็วเลยนะถ้าดูจากสเปคแบบนี้นะครับโอเคครับนี่ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆของเจ้า T26E5 คันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลงสู่สนามรบกันเลยครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะผมเพิ่งซื้อมาวันนี้แต่ผมจริงๆผมก็เล่นไปสักนิดนึงแล้วแหละนะครับแต่คลิปนี้ถือเป็นคลิปแรกของเจ้า T26E5 คันนี้นะครับก็ถือว่าผมเป็นมือใหม่เลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่ารถคันนี้จะเป็นยังไงนะครับผมตื่นเต้นป่ะเอาละครับไปกันเลยครับผมกับ T26E5 นะครับสังเกตไหมว่ารถถังมันหน้าตารถถังอเมริกาเนี่ยต้องบอกว่าหน้าตามันโหลครับรถถังโหลมากคือจริงๆนะหน้าตามันคล้ายๆกับ T32 นะครับรถถังธรรมดาที่อยู่ในสายอะเทียร์8นะครับรถถังหนักอะแต่ผมไม่ได้ว่ามันหน้าตาไม่ดีนะผมก็ชอบอยู่นะแต่ผมว่าอเมริกาเขาทำรถหน้าโหลๆมันเยอะค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะจุดเด่นของรถคันนี้นะครับเท่าที่ผมลองเล่นมาได้สักนิดนึงเนี่ยคือมุมกดของปืนครับแล้วก็เกราะของเทเรตที่หนามากครับคือการเล่นฮาวดาวเนี่ยถ้าเรามีจุดฮาวดาวนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูแล้วกันเนี่ยแบบนี้ครับขึ้นมานิดนึงครับแล้วกดปืนลงเฮ้ยเจอวะแต่ยิงไม่ได้ครับคือจะยากมากครับที่โดนศัตรูยิงถ้ามันรอเลน40อุ้ยยิงได้เนี่ยโหออกขวาไปหน่อยครับเฮ้ยออบเจกต์ครับ140เฮ้ยอ้าวโดนนะอย่างเงี้ยโดนนะอุ๊ยมีการยิงสวนครับแสดงว่าเราโดนสปอตละไม่มีซิกเซนนะผมก็เลยไม่รู้ว่าโดนสปอตตอนไหนนะครับก็นี่ก็ใช้พลรถของ T9 นะกำลังฝึกสกิลพลรถอยู่นะก็ใกล้ได้แล้วนะครับน่าจะภายในคลิปนี้นะอาจจะได้นะโอเคผมขับข้ามไปดีไหมวะคือส่วนใหญ่ถ้าเราขับข้ามไปตรงเนี้ยถ้ารถเราไม่เร็วพอนะครับเราจะโดนยิงจากเลนกลางนะครับน่ากลัววะนี่ไงโดนแล้วโอ้โหเพื่อนเราเนี่ยมันจะโดนแบบนั้นครับไม่ไปแล้วครับกลับมายิงตรงนี้ดีกว่านั่นฮะโอ้โหคันนั้นยิงไม่ได้คันนี้ดีกว่า
มันออกมาที่เดิมแล้วมันก็ลงไปที่เดิมคราวนี้ไม่พลาดแล้วเว้ยน่าจะโดนนะน่าจะโดนนะแต่ไม่รู้ว่าเข้าหรือเปล่านะครับเออแล้วรถคันนี้โหลดไวครับ 6.9 นะอันนี้คือยังไม่มีสกิลยังไม่มีเครื่องช่วยโหลดนะครับหุ้ย TVP ฮะมันไกลไปว่ะลองขึ้นไปดูเฮ้ยนี่ไงออบเจกต์แสดงว่าผมยิงไม่โดนนะนัดรูนะครับเลือดยังเต็มอยู่เลยอ่ะหรืออาจจะยิงไม่เข้านะโอเคเราไม่โดนยิงจากลายกลางแล้วนะครับเหมือนว่าจะไม่มีคนส่องแล้วนะป่ะวิ่งลงไปหาออบเจกต์ครับนี่เราจะไปตบกับเทียร์10นะครับโคตรโหดนี่ไงแต่ผมว่าน่าจะสู้พอสู้ได้อยู่นะถ้าเราแบบไม่เฮ้ยตรงนี้ก่อนแล้วกันออบเจกต์140ครับแหมโคตรกล้าเลยเราสู้ได้อยู่สู้ได้อยู่โหโดนเทเรตเขาก็เด้งเราก็เด้งเฮ้ยเรามีเพื่อนมาช่วยครับ CDC ครับเยี่ยมโลเวอร์เพลทครับนี่ก็สุนทองนะแต่ก็ยิงโลเวอร์เพลทไว้ก่อนนะครับเฮ้ย CDC สวยละเพื่อนเราจะตายไหมนะน่าจะไม่รอดครับ CDC เดี๋ยวจะโหลดเสร็จแล้วอุ้ยไม่ตัดโอ้ไฟไหม้ครับช่วย CDC ทันตรงนั้นมองไม่เห็นครับ Scorpion G เฮ้ยรอลิทอ๋อตายครับ Scorpion ครับ Scorpion เอาหายครับเฮ้ยอันนี้ชนไม่พังเฮ้ย17 SPG ลงไม่เข้าเฮ้ยยิงได้ครับโอ้โดนครับไปจ้ะวิ่งครับวิ่งครับวิ่งก่อนวิ่งก่อนเมื่อกี้โชคดีมากครับ M53/55 ลงเข้า17ครับปกติรถ SPG อเมริกานี่เป็นเอกเรื่องดาเมจมากๆนะแต่เมื่อกี้คือน่าจะยิงแบบเฉียวๆนะครับคือถ้าโดนจังๆผมว่าผมก็น่าจะตายอ่ะ SPG อเมริกาโหดมากครับเดี๋ยวผมระวังก่อนเราไม่ใช่รถถังกลางนะเราวิ่งไม่ค่อยเร็วครับเอ้ยวิ่งเร็วนะท็อปสปีดมันค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่ากว่าเราจะไปแตะท็อปสปีดได้มันก็ต้องใช้เวลาไงเพราะฉะนั้นเราก็ให้รถถังกลางไปวิ่งดีกว่าเฮ้ยเจอแล้วครับเพิร์ชชิ่งครับเกียร์8ครับรถถังกลางไม่แน่ใจว่าคนอื่นจะเห็นหรือผมหรือเปล่านะรีบวิ่งไปดีกว่ากลัว SPG ลงน่าจะโดน สปอตแล้วนะครับเฮ้ย SPG เขากำลังวิ่งหนีครับนี่คงไม่รอดแล้วหรอมั้งโอ้โหมันจะยิงได้แต่ไม่ได้ฮะตายครับผม SPG ตายไป1ครับอู้อยู่กัน3คัน4คันครับตรงนี้ตายไป1ครับมาขอทำดาเมจหน่อยก่อนจบโอ้โหหลังเนินอีกรอบหนึ่งนะครับเฮ้ยยิงขู่เฮ้ยมันออกมาแล้วออโต้โหลดอุ้ยวัดไม่เข้าเหรอติดล้อแน่เลยเวนกัมออบเจกต์ผมตายแน่สวยแล้วครับงี้เขาหมดยังวะโอ้ยเอาคันนี้ก่อนจะตายละโอ้โหเขาหลบว่ะเอาคันนี้ก็ได้วะเอายิงติดซากออบเจกต์ไออะไรมันจะสวยขนาดนี้แต่เขาน่าจะโหลดครับหมดแล้วสินะเพิร์ชชิ่งไม่สุนทองวะเอาคันนี้ก่อนแล้วกันเพิร์ชชิ่งยาไม่เข้าเว้ยโอเคครับจบละตายไปโอ้ยตื่นเต้นโอเคครับโอ้ได้เหรียญระดับ2นะครับแล้วก็โอ้ได้ที่1ครับวอทงงแป๊บมีคนชวนประตูนอาจจะเต็มครับกำโอเคมาต่อกันเลยครับด่านนี้ไม่ได้เป็นท็อปเทียร์นะแต่ว่าไม่เป็นไรครับมีเทียร์9แค่ทีมละ2คันนะครับก็ใช้ได้อยู่นี่ครับความเร็วมันดีจริงๆอ่ะคันนี้ผมชอบมาก
เร็วพอๆกับพวก IS เลยนะตระกูล IS นะครับแต่ว่าเนี่ยดู IS 3ครับรถถังหนักบ้าวิ่งโคตรเร็วแต่คันนี้ก็เร็วพอๆกันนะแต่ว่าผมว่ามันออกตัวช้าครับกว่ามันจะแตะท็อปสปีดได้มันก็ใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับแต่พวก IS นี่คือแบบปูดปาดมากนะโอเคว้าว FCM ครับยิงได้ไหมเนี่ยอุ้ยได้เนี่ยเอ้ยสวนเหรอล้อพังครับแต่เขาถอยครับโอเคไม่ซ่อมแล้วกันเฮ้ยอย่าพึ่งออกมาอุ้ยโดนครับอย่าพึ่งใจเย็นเย็นกัดแจมการหลบด้วยป้าออกมาดีแน่จริงอ่ะโดนไป2นัดทำไมเขายิงเข้า2นัดเลยวะเนี่ยเฮ้ยออกมาครับเข้าหน้าไปเลยครับปืนมันแม่นนะอุ้ยเฉียวหน้าเราเฮ้ยอะไรเนี่ยไอ้สามครับเฮ้ยโอ้โหใครมันมาเบียดผมวะผมจะลิงก็ลิงไม่ได้ครับเน่ๆๆๆๆๆอยู่ไปอยากอยู่ไปครับพี่ครับเฮ้ยยิงได้ครับโอเคโดนผมนึกว่ายิงเข้าซากIS 6ระวังนะจ๊ะเขาไม่สนใจครับเข้าหัวไปเลยครับจอกเกาะ230นี่ใช้ได้เลยนะครับอินเดียนแพนเซอร์ไม่โดน จะยิงช่องมองเมื่อกี้อุ้ยเกือบตายครับโหมันฉลาดกว่าIS 6ทำบ้าอะไรครับนั่นตรงนี้โอเคได้อยู่ IS 6โอ้ย IS 3ตายครับตายหมดครับโอเคเหมือนว่าลายนู้นครับลายนู้นจะโดนบุกครับบุกหนักเลยครับกลับบ้านดีกว่าไม่งั้นบ้านแตกครับเราดันมาลายนี้เยอะเขาก็ดันมาลายนู้นเยอะครับลายนู้นน่าจะกันไม่แน่ใจว่าอาจจะไม่อยู่นะผมว่าเดี๋ยวกลับบ้านแล้วกันกลับบ้านแล้วกันปล่อยเพื่อนเราดันไปฮะชาร์ลอตเทียตรงนี้ทำไมชาร์ลอตเทียอยู่ตรงนี้วะ What เขาซุ่มอะไรตรงนี้เนี่ย FK นี่ว่าโอ้โหผมก็นึกว่าซุ่มอีบ้าเอ้ยมี FK คนนึงเทียร์8ซะด้วยเวรกรรมจะชนะไหมเนี่ย SPG วิ่งมาน่าจะโดนยิงไหมนะผมไปรับก่อนอุ้ยๆไปรับไม่ได้แล้วครับมาแล้วครับรอเล่นนะโอเคเขาเห็นผมเขาก็ถอยไปละโอเคได้อยู่ถือว่ามารับ SPG ได้ทันครับไปเพื่อนไปไกลเลยเพื่อนหนีไปให้ไกลเดี๋ยวเรารับหน้าเสือแทนเอง CDC ครับเฮ้ยโอ้ยบ้าเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาเยอะ4คันครับ4คันครับอย่างน้อยสวยละหลบดีกว่ารอเลนจากแน่จะมาหา SPG เราละสิฝันไปเถอะเฮ้ยเหมือนโดนอ้อมหลังไงก็ไม่รู้แคปได้มั้ยน่ะมาแล้วครับ ISU ครับเว้ยหันมาแล้วโดนสปอตแล้วครับ ISU เขาโอ้โหน่ากลัวมากใครก็ได้ยิงมันที่ชาร์ลอตทำไมชาร์ลอตไม่ออกมายิงอ่ะ IKV ก็โอเค IKV โดนยิงดักครับมันก็จะโดนอ้อมสำหรับผมเฮ้ยไอโอ้ข้างหน้าเขามาโอ้โลฟสวยละเอาคันนี้ก่อนหนึ่งนัดเฮ้ยซีดีโอเคเหมือนเขาไม่สนใจครับเฮ้ยตายจ้ะโอเคโหลบเวทกรรมเฮ้ยโดนยิงครับหนึ่งนัดโหลว่าเพลทไปดิโอเคเขายิงผมไม่เข้าครับน่าจะชนะอยู่โหลว่าเพลทอีกดอกไปอุ้ยโอ้โดน ISU ยิงอุ้ยแย่แล้วอย่างนี้แย่แล้วเดี๋ยวโอเคยาไม่เข้าเยี่ยมไป yes IKV ตรงนี้
เอ้าเพื่อนตายครับรถอีกนัดอุ๊บไม่ทันละโอ้โหผมเห็นเขาหยุดนี่ผมเพ่นเลยครับเขาน่าจะโหลดเสร็จแล้วล่ะทำไมเพื่อนเรายังไม่แคปสักทีไม่เป็นไรหรอมะหรือเปล่าวะเราอาจจะปิดก็ได้ครับผมเหมือนผมไม่มีเพื่อนไงก็ไม่รู้ตรงนี้เหลือ IKV นะครับกับ Lawren 40T นะครับแต่ผมไม่แน่ใจเขาอยู่ตรงไหนวะโอ้วัดเฮ้ยนั่นไงเข้าหน้าไปเขายิงช่องมองอุ้ย2ครับเดี๋ยวนะขยับโอ้โหกระสุนทองครับผมนึกว่ากระสุนธรรมดากระสุนทองโอ้โหแต่เขายิงช่องมองครับก็ต้องให้ครับจะชนะไหมเนี่ยหวังว่าจะชนะนะ GG แล้วกันโอเคครับผมตาเมื่อกี้ก็ชนะนะครับผมนึกว่าจะแพ้ซะแล้วได้เหรียญระดับ2นะครับแล้วก็ High Caliber ครับวัดยิงเยอะสุดเลยเหรอที่1ครับผม GG ครับเดี๋ยวเจอกันตาหน้าครับผมโอ้โหแซนดิเวอร์ครับดันสุดยอดแห่งความโล่งอย่างดีที่มันมี SPG แค่คันเดียวนะถ้ามีเกินนี้ผมคงประสาทกินฮะแต่เราเป็นทีมป้องกันนะครับน่าจะใช้ได้อยู่ไปทางไหนดีวะโอ้ผมกลับดีกว่าครับกลับตัวกลับใจไปลงตรงแม่น้ำดีกว่าจะโดนสอยไหมวะเนี่ยเปลี่ยนใจกลางทางน่าจะหูยเต็มเลยครับสเกลเราทำงานดีมากน่าจะไม่มีใครเห็นนะหรือเปล่าวะว้าวที37ลงมาอย่างนี้เหรอเออตามนั้นครับลงมาแบบนี้ก็ตายฮะ SPG อย่าพึ่งนะครับใจเย็นนะครับโอเค SPG ไม่ลงครับโชคดีครับตอนนี้เราจะไปประจำการตรงนู้นนะครับจุดนี้แหละน่าจะทำให้เราได้แสดงศักยภาพเฮาดาวได้นะคือโผล่ไปจากป้อมนะครับแต่ต้องดูก่อนว่า SPG ลงได้หรือเปล่าถ้าลงได้นี่ผมก็ไม่เอานะตรงนี้เฮ้ยเต็มอะคันนี้เอาโดนด้วยโอเคอุ้ยมาแล้วสกอร์เปียนธรรมดาครับเฮ้ย IS ยิงฝ่ามาแบบนี้เฮ้ยไม่โดนว่ะนี่ฮะเขายิงไม่เข้าครับป้อมปืนนะอะไรเนี่ย E69จะเอาไงดีครับขึ้นไปยิงดีไหมครับโหแต่เอาหน่อยก็ได้โดนไปจ้ะโอ้โหหูสามนัดวัดไม่เข้าแง่นี่แหละศักยภาพของเทเรตครับเอ้าเพื่อนตายครับ IS เราโดนสกอร์เปียน G ยิงนะเฮ้ยเขาบุกทางนู้นวะผมคงไปช่วยไม่ได้อะผมติดภารกิจตรงนี้ครับไปช่วยไม่ได้ครับเอาใจช่วยแล้วกันนะเฮ้ยเขาขับข้ามอีกแล้วอ่ะมันลอยหน้าลอยตาเกินไปละไอ้นั่นมันยิงไม่เข้าครับยิงติดเทเรตครับไม่เป็นไรอุ้ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยนี่ครับศักยภาพของป้อมปืนครับโคตรโหดเป็นไงอ่ะผมยังไม่โดนดาเมจเลยเนี่ยบล็อกไป 2,000 ละโอ้มาอีกแล้วครับ200ไม่ได้กินหรอกครับผมบอกเลยข้างหน้าเรามีเยอะมากเลยนะแต่ทำไมผมมองไม่เห็นวะก็แง่แหละเราเป็นรถถังหนักนี่วะเฮ้ยมาอีกแล้วหรือจ๊ะแปลกปะล่ะอู้ HE ครับ T69 ยิง HE ครับโอ้โหเฮ้ยตานี้แรงวะ90กว่าวะแต่ก็ไม่แรงเท่าไหร่นะก็พอไหวฮะเป็นไงเขาถึงกับต้องใช้ HE ยิงอ่ะเฮ้ยตรงนู้นครับล็อกครับขอก่อน1นัดนั่นแหละไม่ได้หรอกครับ Hellcat อุ๊ยสกอร์เปียน G อยู่ตรงนี้ด้วยวะคันนึงครับอยู่ในเมืองอุ๊ยเยอะอยู่นะเนี่ยดูจากชื่อที่ยิงเข้ามาไม่ซ้ำกันเลยนะครับตรงนู้นมัน IKV จะยิงไม่ได้ครับ
สกอร์เปียนโอ้มันเยอะว่ะที69ตัวนี้มันยังไงเนี่ยฮะไม่เข้าครับแต่มันมีสกอร์เปียนเอ้าเข้าจนได้ที69ตัวนี้ผมลำคาญนะชักลำคาญแล้วโอ้โหโอ้โหจะขึ้นไปยิงก็เขามีเพื่อนเยอะว่ะลองสกอร์เปียนดิทำไมเป้ามันโอ้โพลโหลดครับซ่อมก่อนไม่ใช่ซ่อมชุบชุบโพลโหลดตายฮะเฮ้ยเฮลแคทได้ครับโดนเต็มเต็มฮะอีกนัดนะเฮลแคทถ้าไม่หลบไปอ่ะเอาไม่หลบครับจัดไปไม่น่ายิงแรกนะถ้าเห็นเทอร์เรตเราเนี่ยที69นี่น่าจะ84อยู่ยงคงกระพันกันไปแล้วเพื่อนตรงนั้นมัน25ครับโอ้โหไอ้นี่เดี๋ยวลองเพื่อยิงได้ครับ25เอาโดนด้วยเช็ดคกโอเคเข้าหลบไปแล้วสกอร์เปียนครับโอ้ติดบ้านครับติดบ้านที69 ผมเบื่อหน้านายมากได้เวลานอนแล้วเพื่อนอีกนัดหนึ่งผมบอกเลยว่าผมจะขึ้นไปยิงเขาละเดี๋ยวขอดูก่อนว่าสกอร์เปียนอยู่ตรงไหนอยู่หลังบ้านใช่ไหมที69นายได้เวลานอนละ go to sleep ไปเพื่อนลงลำธารตรงนี้ครับเรียกว่าลำธารได้ไหมมันไม่มีน้ำเลยอะโอเคเหลือแค่3คันครับทีมศัตรูตรงนี้ซะ2ด้วยสกอร์เปียนเฮ้ยยิงได้ได้ครับผมอีกนัดขออีกนัดเอาอย่าเพิ่งหลบอย่าเพิ่งหลบโดนครับโอเคเหมือนเขาจะไม่สนใจผมนะแต่ยิงไม่ได้นะครับโอเคตายฮะขั้นสุดท้ายครับผมน่าจะไม่มีปัญหานะครับตานี้ถือว่าได้โชว์ครับศักยภาพของป้อมปืนครับหนามากครับโหต้องบอกว่าเป็นรถถังหัวแข็งจริงๆครับคันนี้นะครับแต่ก็ไม่เท่า T32 นะเอาตรงๆนะครับโอ้ตานี้ครับได้เหรียญระดับ2ครับผมแล้วก็เหรียญสตีลวอลครับกับคูเฮเดดครับยืนยันความแข็งแกร่งของเกราะครับโอ้ได้ที่1แถมมาอีกนะครับ GG ครับมูมะนาวมูมะนาวไปกันเลยครับตานี้เป็นท็อปเทียร์ครับผมเยี่ยมฮะมาดูกันว่าเราจะได้โชว์แสงยานุภาพของรถหรือเปล่านะครับตานี้แต่ก่อนอื่นเราต้องวิ่งผ่านจุดนี้ให้ได้ก่อนอย่านะเราไม่มีสเกลครับสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วรีบไปฮะก่อนที่สเกลเขาจะมาครับรถถังความเร็วสูงว่าอย่างนี้แหละนะครับรอดครับผมรอดง่ายๆเลยนะครับถ้าเป็นรถอื่นๆเนี่ยก็อาจโดนดักยิงได้นะครับข้างหน้าเรามี CDC กับ T25 Pilot มาอ๋อสเกลเขาอยู่ตรงนี้ครับสเกลไม่ได้อยู่มาตรงกลางครับแต่สเกลเขาอยู่ตรงนี้ครับมี IKV ด้วยเอ้ายิงได้ครับยิงได้ขึ้นมาแบบนี้โดนไปครับข้อเสียที่ผมเห็นอย่างนึงนะคืออัลฟาดาเมจรถถังคันนี้ค่อนข้างต่ำครับแต่ไม่เป็นไรฮะไม่ออกมาแล้วนะแต่ไม่เป็นไรเพราะมันถูกทดแทนด้วย Rate of Fire ที่สูงครับรีโหลดไวนั่นเองนะครับตอนหนึ่งนัดแล้วมันก็สามารถไวกว่านี้ได้อีกนะผมเห็นบางคนเนี่ยบูสต์ไปจนถึงประมาณ5วิกว่าๆเลยนะครับเฮ้ยเอาข้างหน้าแล้วกันตรงนี้เราเฮาดาวได้นะแต่ว่าไม่มีใครออกมาให้เรายิงเลยว่ะอุ้ยยี่ห้าไพลอตโดนนะอุ้ยคุณพรอส ยิงไม่เข้าอ่ะล้อแต่ที่25ในลาก่อนเพื่อนอุ้ยเขายิงโดนพื้นโชคดีไปนะเองจะโอ้โหไม่เข้าครับแต่จะยิงทีแปดพอตได้ไงวะเนี่ยโหลดทองดีไหมยังดีกว่าครับรอคันอื่นเข้าออกมาดีกว่านั่นนั่นนั่นโดนไปครับ IS2 ครับลองยิงตรงช่องมองดูดีกว่าไม่เข้าครับหมายถึงผมเนี่ยยิงไม่เข้าโอ้โหทีผ้าไพลอตโดนไปแล้วครับ SPG ลงนะเอาใหม่ๆโอ้โหไม่กล้ายิงวะมันยิงไม่ได้วะ
รอคันอื่นออกมาดีกว่าครับเฮ้ยโอ้โหอีกแล้วอีกแล้วล้อครับล้อตกใจตกใจต้องรอจังหวะครับ25นั่นไงผมว่าแล้วคือป้อมปืนไหนไม่ได้หนานะเว้ยวิเคราะห์ออกมาครับออกมาเต็มตัวแบบนี้โดนล็อกล้อไปครับไม่ซ่อมด้วยครับชอบครับชอบครับอ้าวไม่เข้าครับงั้นโดนรัวๆนะจ๊ะบอกให้เอ้าแล้วทำไมเพื่อนไปยิงหัวเขาอย่างนั้นล่ะครับไม่เป็นไรผมแก้ให้ครับโอเคเฮ้ยโอ้โหข้างหลังเข้ามาครับเดี๋ยวเอาข้างหน้าก่อนโอ้โหโดนจนได้เอาคืนไปโหลดไว้ก่อนแต่โอ้โหโอ้โหเยอะครับเยอะครับเฮ้ยนี่มันหลบครับโอเคเอาข้างหลังก่อนโอเคได้อยู่ถอย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 เฮ้ยเอาตรงนี้ก่อนละกันครับน่าลำคาญโอ้โหโดนยิงได้ไงวะนึกว่าหลบพ้นแล้วนะโหลดครับท่าทางแบบนี้คือโหลดครับชัดเจนนะแต่น่าลำคาญอ้าวตายก่อนเวียนกรรม SPG ลงเหรอเมื่อกี้หนีไปไหนล่ะเฮ้ยโว้โว้โว้โอ้โหล้อล้อล้อซ่อมซ่อมโอเคเฮ้ยหยุดแบบนี้รู้ว่าเพลทไปครับอ่ะมองหน้าอัปเปอร์เพลทก็เข้าครับคือรถคันนี้มันไม่ค่อยหนานะครับยิงอัปเปอร์เพลทรู้ว่าเพลทก็น่าจะได้โอ้ยติดล้อว่ะอย่าอย่าเควีระวังระวังนะเพื่อนเควีผมจะตายไหมเนี่ยโอ้โหติดซากติดซาก MX เวรกรรมละอ้าวได้เนี่ยโอ้โหไม่เข้าครับโอเคตายสักทีตรงนี้มี E25 อีกคันด้วยนะเพิ่งเห็นซ่อนอยู่ซ่อนได้ไงวะนานขนาดนี้นั่นแหละไม่น่าจะมีปัญหาครับอีก4คันครับทีมศัตรูแต่ตานี้ก็ได้อีกบล็อกทำบล็อกดาเมจค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับถือว่าทำดาเมจไปค่อนข้างโอเคด้วยนะโอเคไม่น่าจะมีอะไรละ FV ตรงนี้ครับรถถังกลางเฮ้ยอูโดนครับปืนค่อนข้างใช้ได้ครับอย่ายิงสวนนะเว้ยฮุมเมลอยู่ข้างบนนะเอา FV คันนี้ก่อนแล้วกันโอ้ FV ตายครับฮุมเมลเขายิงได้นะขอละกันลาดครับสายลาดครับคราโนวอนคันสุดท้ายครับอ้าวคันหลังแบบนี้เย้ลาดช็อตรัวๆแต่ผมก็ทำดาเมจโอเคอยู่นะ 3,000 นะครับขึ้น 3,000 นี่ก็ถือว่าใช้ได้นะโอ้ค่อนข้างดีครับเปลี่ยนระดับ2ครับผมแล้วก็ไฮคาลิเบอร์ครับคอนเฟเดเรตแถมไม้เหรียญนึงด้วยยังไงก็ที่1ผมว่านะใช่ไหมแน่นอนครับผมแน่นอนครับรถคันนี้ใช้ได้วะเอาละฮะเป็นยังไงกันบ้างครับกับการเล่น T26 E5 คลิปแรกของผมนะครับก็ถือว่าเป็นรถถังที่ใช้ได้นะครับแต่ว่าถ้าถามถึงความประทับใจแรกของผมนะผมให้น้อยกว่า Defender นะครับ Defender ก็คือรถทองเกียร์8ของโซเวียตที่ผมซื้อมาคันก่อนหน้านี้นะครับแต่ใช่ว่ารถคันนี้จะไม่ดีนะรถคันนี้ดีนะครับแต่แค่ความประทับใจแรกมันไม่เท่ากับ Defender ไงเดี๋ยวลองไปเล่นดูเรื่อยๆแล้วกันว่าในระยะยาวเนี่ยมันจะใช้ได้ขนาดไหนนะครับกับเจ้า T6 E5 คันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนครับที่เข้ามารับชมคลิป War of Tank คลิปนี้ของผมนะครับเดี๋ยวมาติดตามได้ในคลิปหน้านะครับว่าผมจะไปเล่นรถถังคันไหนครับสำหรับวันนี้ผมบารานี่และ T6 E5 ขอตัวลาไปก่อนครับบายฮะ